สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์นะคะวันนี้ค่ะเรามาหาคำตอบกันดีกว่าสำหรับคุณผู้หญิงหลายท่านที่มีคำถามนะคะว่าสีของประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกอะไรรวมถึงปริมาณด้วยแบบไหนที่ผิดปกติหรือไม่ผิดปกตินะคะคุยกันค่ะกับแพทย์หญิงหญิงฉีหวังสูตินารีแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้องจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงทุกคนมีประจำเดือนแน่นอนเหรอแต่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าไอ้สีของประจำเดือนบางครั้งมันก็เข้มบางทีก็น้ำตาลบางทีก็สีสดเอ๊ะมันต่างกันยังไงคุณหมอสีของรอบเดือนนะคะมันเกิดจากการลอกตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกดังนั้นสีที่ออกมามักจะไม่ใช่สีสดจะสีค่อนข้างจะเข้มกว่าสีสดเล็กน้อยนะคะอย่างวันแรกออกมาก็จะเป็นสีแบบแดงๆดำๆคำๆหน่อยคำๆหน่อยแล้วก็พอช่วงที่รอบเดือนมาเยอะสำหรับวันที่2วันที่3ก็อาจจะมีเลือดสีแดงๆละหลังจากนั้นก็จะน้อยลงเรื่อยๆค่ะภายใน7วันก็จะเริ่มเหมือนน้ำตาลใกล้หมดอ่ะอันนี้เป็นสีปกติที่มักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงทุกคนอันนี้คือเป็นสีปกติที่เกิดขึ้นไม่ได้ผิดปกติแต่ประการใดใช่ค่ะใช่นะคะและการที่ช่วงที่รอบเดือนมาเยอะแล้วสีมันสดๆเลยเนี่ยอันนี้พอเวลาเยอะคำว่าเยอะแล้วก็คือเยอะแค่ไหนปกติเยอะมักจะมีลิ่มปนนะคะถ้าเกิดริมเล็กๆเท่านิ้วก้อยค่ะเราคงไม่เป็นไรแต่บางคนเริ่มมาเป็นลูกปิงปองเท่าลูกโซ่บางคนก็เยอะแบบเวลาเข้าห้องน้ำพลับเข้าห้องน้ำออกมาเหมือนตกเลือดอะค่ะอันนั้นค่ะมีนัยสำคัญถือว่ามีความผิดปกติของรอบเดือนความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากลูกปิงปองไซส์นี้หรือลูกส้มมันเกิดจากอะไรคะส่วนใหญ่นะคะเกิดจากมีเนื้องอกหรือมดลูกโตในมดลูกเขาที่บอกเป็นเนื้องอกเนี่ยโอกาสที่ผู้หญิงทุกคนจะมีเนื้องอกสูงแค่ไหนสูง30%จาก100ก็แสดงว่าเราเจอเพื่อนเดินมา10คน3คนอาจจะมีลักษณะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีเนื้องอกที่มีอาการบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแค่10-20%เท่านั้นที่มีอาการแต่พอมีคำว่าเนื้องอกคุณหมอเขาก็กลัวไงไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรถ้าเกิดเนื้องอกไม่เกิน5 เซนเล็กๆมันก็เหมือนเป็นถั่วงอกอยู่ในมดลูกอะแล้วมันไม่กลายพันธุ์เป็นมะเร็งน้อยมากค่ะโอกาสน้อยมากอ๋อโอเคใช่ผู้หญิงบางคนเจอเนื้องอก1 เซนวิ่งมาหมอทำไมที่เป็นเนื้องอกไม่มีอะไรเลยอะค่ะแค่2 เซนไม่ได้มีแนวยาไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรใดๆเพียงแต่จะเกิดความรำคาญตอนเรามีประจำเดือนที่ถ้ามีอาการออกมาถ้ามีอาการส่วนใหญ่ก็คือ5อย่างที่ต้องพบแพทย์หรือที่ต้องทำการรักษาหรือผ่าตัดก็คือ1เนื้องอกอันนี้ทำให้รอบเดือนมาผิดปกตินะคะไม่ว่ามาเยอะมากระปิดกระปอยอันนี้ค่ะมีแนวยาอันที่2เนื้องอกอันนี้ค่ะทำให้มีอาการปวดท้องอันที่3เนื้องอกอันนี้ไปเบียดเบียนอวัยวะข้างเคียงอวัยวะข้างเคียงก็คือมีกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ก็ทำให้ฉี่บ่อยหรือว่าเนื้องอกอันนี้ไปเบียดกระดูกสันหลังทำให้ปวดหลังอ่ะเนื้องอกอันนี้โตเร็ว อันนี้ค่ะผิดปกติแต่สุดท้ายหน้าตามองแล้วมันเป็นมะเร็งหน้าตาเป็นอะไรอาจารย์สอนจะพอบอกได้ค่ะเนื้อมันไม่สวยมันจะก็ยุกยี่ CT สแกนร่วมด้วยยิ่งเห็นหน้าตามันไม่ค่อยสวยละค่ะซึ่งการจัดการกับเจ้าเนื้องอกอ่ะถ้าพูดเฉพาะเนื้องอกที่มันขึ้นมาคือตัดออกได้เลยไหมคะใช่ค่ะก็ทำวิธีการผ่าตัดใช่ค่ะแล้วผ่าตัดเราใช้เวลานานไหมคะไม่นานนะคะผ่าตัดผ่านกล้องได้ทีนี้มันมีความเชื่อเกี่ยวกับประจำเดือนเยอะค่ะคุณหมอเอาอย่างแรกก่อนดื่มน้ำมะพร้าวไม่ควรดื่มน้ำมะพร้าวตอนมีประจำเดือนเพราะมันจะทำให้ประจำเดือนหยุดมันเป็นแค่ความเชื่อแต่จริงๆแล้วน้ำมะพร้าวมีเอสโตรเจนก็คือมีโฮอร์โมนนิดนึงอะค่ะแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีวิจัยรองรับว่าโอ้โหกินมะพร้าวแล้วมันจะกระตุ้นหรือหยุดหรือรบกวนโฮอร์โมนที่ควรมีในผู้หญิงแต่ละคนดังนั้นยังเป็นความเชื่ออยู่ในเรื่องของน้ำมะพร้าวอะค่ะยังไม่มีวิจัยรองรับว่ากินน้ำมะพร้าวจะทำให้ประจำเดือนมามากหรือประจำเดือนมาน้อยตอนที่มีประจำเดือนควรจะปฏิบัติตัวยังไงบางคนไม่กล้าออกไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วช่วงที่มีรอบเดือนอะค่ะหมอยไม่อยากให้มีเพศสัมพันธ์มากกว่าเพราะว่าปากมดลูกเปิดอะค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์จะทำให้อวัยวะเพศหรือว่าเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ติดเชื้อได้ง่ายหรือว่าออกกำลังกายพวกว่ายน้ำความต้องเลี่ยงเพราะว่าติดเชื้อง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผ่านช่วงที่มีวันเยอะรอบเดือนเยอะๆก็ไม่น่ามีอะไรอะค่ะค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยกันไว้นะคะได้คำตอบแล้วก็หมั่นเช็คตัวเองแล้วก็อย่ากลัวหมอสูนะคะอ่ะดูรายการเราย้อนหลังได้นะคะที่ www.bistabat.com ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ